กับพืชทั่วไปถ้าใบบางตายไหมตายไปใช้ข้างขอน50ถึง60เนี่ยใช้กับต้นกล้วยต้นปาล์มต้นพืชกี่ยังเหลืองยังตายได้เลยเพราะฉะนั้นมันเข้มข้นมากนะครับอ่ะมาดูต่อเนี่ยผมเอามาทดลองแล้วแต่อย่าไปใช้กับเคมีแบบนี้เพราะเคมีพวกนี้มันก็คือเคมีนะครับมันเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ของเรามันเป็นทรานส์ฟอร์มเอนไซม์นะครับทดลองมาแล้วนะครับใช้แบบนี้เลยวันนี้เอาภาพมาให้ดูให้ท่านดูภาพตามก่อนแต่ถ้าเกิดปัญญาจริงก็จะมีการสาธิตให้เห็นยี่ห้อไหนเวลาผมไปโฟกัสอย่างที่บอกนายอำเภอเหรอใหญ่สุดเล่นกับนายอำเภอเราให้นายอำเภอไปเอาปุ๋ยที่บ้านเข้ามาเขาก็จะเรียกลูกน้องมาเอาปุ๋ยมาสาธิตของเราเปิดได้เลยอุทัยเปิดได้20ลังก็เพราะอบต.เนี่ยครับปิดไป20ลังนะครับคุยยังไงได้ว่าสินค้าเรามีคุณภาพคุยยังไงได้ขายแต่ไม่ขายคุยเขาอยากคุยเขาอยากใช้แต่อย่าเอาไปนะไปลองใช้ดูเอาไปนะหนึ่งชุดผ่านไปหนึ่งเดือนคิดว่าปุ๋ย2ชุดนี้อยู่ไหมหนึ่งตัวสองบนตู้เย็นไม่ได้เก็บนะฮะนั่นเห็นนะเพราะนั้นเราคุยยังไงได้ให้เรามีคุณภาพคุยยังไงเขาอยากใช้นะครับพี่ติ๋วเอาไปที่กล้วยไม้กี่ซีซีไหม40วันนั้นไม่ปิดไหมหมื่นได้หมื่นสามหมื่นสี่พันกับหมื่นห้าแต่ไอ้40ซีซีเนี่ยเราต้องคุยมันมีคุณภาพให้มีคุณค่าเขาอยากใช้อ่ะไปใช้กับกล้วยไม้เราจะมีเก่งกว่าอ่ะท่านพูดแค่ภาพภาพแรกเขาเสียท่านจะพูดเป็นไปแบบเป็นผู้ให้พอเราฉีดทางใบบินทางใบฉีดลงต้นกินต้นลงไปข้างล่างล่างก็ยังดึงขึ้นไปท่านเห็นได้แล้วช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนปุ๋ยทั่วไปเนี่ยเขาจะขายในช่วงไหนครับช่วงหน้าฝนถ้ายังไม่ถึงหน้าฝนก็จะขายอยู่แค่680 700แต่พอฝนเริ่มตั้งเขาปุ๊บมันขึ้นได้850 900ตอนฝนตกเลยเท่าไหร่ 1,000 ถึง 1,200 ถ้าเห็นยังนี่คือความต่างที่เราไปคุยครับแต่ของเราเนี่ยต้องรอน้ำเราหมดไหมไม่ต้องรอครับนี่เป็นแบบนี้เลยครับเราเอาคุยได้นะให้คุยแบบนี้ครับเอาให้เลยนะเทคนิคให้เลยนะเวลาเราไปหาผู้หวังให้เราหาปัญหาของพืชแต่ละพืชที่เราจะเข้าไปหาเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนเกษตรมาเราจะต้องหาปัญหาเนี่ยวันนี้มันจะไปหาคนที่ทำมะนาวเราต้องไปดูเรื่องอะไรครับแองเกอร์ใบเป็นสนิมลูกออกมาแล้วเป็นสนิมที่มันร่วงเป็นต่างๆได้ไหมเหลืองๆพอเราหาแบบนี้ปัญหาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้ปัญหาหมดแล้วแล้วผมจะบอกว่าเข้าไปยังไงจำไว้นะเวลาไปหาผู้หวังเตรียมอะไรครับเตรียมปัญหาของพืชแต่ละชนิดที่เราจะเข้าไปหาครับจะเข้าไปยังไงผมจะบอกพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเนี่ยเห็นไหม50กิโล800ถึง 1,200 แต่ของเราผมขายเต็มครับไม่มีขายลด 1,650 เลยถ้าคุยเป็นเปิดเป็นแต่ถ้าก็บอกว่าเขาลง1ลังลังนึงนะ 1,650 แล้วก็บอกว่าลง1ลังแถมประกันประเทศเท่าไหร่ครับ 100,000 บาทพอลงแถมประกันเป็น 100,000 บาทจบๆตอนนี้ถือว่าเป็นหุ้นส่วนสัตว์เซ็ตหมอแล้วลบอีกถือว่าเป็นหุ้นส่วนถ้าเราเป็นหุ้นส่วนกันลบอีกเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่1,150บาทแต่ถ้าเกิดยังไม่หรือประชาชนอยู่กับเราแบงค์อยู่ยัง1,350แต่เป็นหุ้นส่วนชัดเจนลบเนี่ย1ลังเหลืออยู่1,300 13,800บาทก็คือ1,150บาทถ้าเราปีนี้คิดว่าเขาเอาไหมเอาจะจะเป็นไงเป็นเซ็ตไหมรอบมึงดีดีเลยดีใช่ไหมไม่ใช่ครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาดูต่อของของตลาดทั่วไปใช้ได้แค่1-2ไร่แต่เราได้ครับ5-10ไร่ทุกท่านตั้งในห้องนี้นะครับพยายามเข้าไปแก้วันนี้ผมตั้งอาร์คอร์แบบผมเห็นภาพตั้งใจมากเลยมันจะมีอาจารย์สมเกียรติทองโสภาเนี่ยเป็นจบที่ไหนครับเกษตรแม่โจ้แอดไลน์เข้าไปได้เลยแล้วอยากรู้เรื่องอะไร1-2-3ผมจะเข้ามาให้ได้แบบเร็วที่สุดพอที่25ที่ผมจะไปแคมป์ไปคุยเรื่องนี้แหละออกมาก็คือแอปชื่อสมเกตรูปเนี่ยดูแต่ผมจะให้เรื่องเทคนิคการเข้าไปหาคนรู้จักแต่ท่านสมเกตจะให้เรื่องอะไรครับข้อมูลว่าไปเจอปัญหาแล้วทำยังไงแก้ยังไงดีไหมดีไหมครับผมให้ท่านสมเกตด้วยเขาได้ยินพอเสร็จปุ๊บนะนี่ระยะเวลาการใช้ถ้าปุ๋ยตามเขาหลักทั่วไปนะครับเขาจะใช้ที่เดือนเมษาถึงกันยา
แต่จริงพฤษภาฝนตกยังมิถุนาตกยังตกแบบไหนก็มีกระป๋อยหวานเจ็บปุ๊บท่านรู้ไหมครับเวลาท่านไปคุยท่านว่าโฉนดเนี่ยส่วนใหญ่ที่ไหนทำไมชาวไร่ชาวสวนบ้านเราเนี่ยปู่ย่าตายายเราทำไร่ทำสวนยิ่งทำยิ่งยิ่งทำยิ่งที่ก็ยิ่งมีอยู่กับพ่ออะไรเห็นไหมวันนี้นะครับเวลาครึ่งชั่วโมงผมได้ให้ท่านสับปะรดอยู่ที่ประจวบมีนายทุนมาขอเช่า50ไร่ขยายจาก50เป็น500ไร่จาก500ไร่ตอนนี้นะครับเป็นพันกว่าไร่พอเช่าเสร็จปุ๊บชาวบ้านได้ค่าเช่านะครับได้แล้วก็นายทุนเนี่ยก็ไปจ้างชาวบ้านมาเป็นชาวสวนโดยที่ปลูกสับปะรดให้ชาวบ้านดีใจไหมพอได้กี่ต่อ2ต่อท่านดูนี่นะได้ค่าอะไรบ้างค่าเช่าของค่าแรงที่ทำสุดท้ายก็นายทุนตอนนี้มาสร้างโรงผลิตสับปะรดโดยที่ให้ชาวบ้านทำโรงเสร็จแล้วมาส่งก่อนแต่สับปะรดตอนนี้ที่เขาทำมา 3-5 ปีเนี่ยตอนนี้ดินเป็นกรดเป็นด่างสับปะรดเป็นเอ๋อรากเน่าไม่หยอกแยะไม่ใส่สารที่ว่าได้ไหมไม่ได้พอเจ้าของโรงงานให้ชาวไร่ชาวสวนไปทำเสร็จปุ๊บเนี่ยสุดท้ายเป็นหนี้เพราะปุ๋ยก็เลยคิดจะขายที่ให้กับเจ้าของโรงงานโดยที่เมียเจ้าของโรงงานเป็นคนไทยก็ถึงตั้งได้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยป้าก็ว่า100-200ไร่เนี่ยเริ่มทยอยขายทยอยขายเขาได้เป็นก้อนจริงได้ทีละ3-5 ล้านแต่เงิน3-5 ล้านก็หมดไหมหมดไอ้3-5 ล้านเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ยังจะทำต่ออีกก็เลยเอา3-5 ล้านซื้อปุ๋ยต่อไปทำต่ออีกจนปัจจุบันตอนนี้นะครับออกข่าวบอกว่าไปแจ้งแล้วว่าที่พื้นที่5,000จะปลูกได้กับ3,000ได้เนี่ยไปแจ้งว่าเป็นของนายทุนเป็นของต่างชาติแล้วก็เมียเป็นคนไทยถามว่าเขาคิดถึงที่ใครเขาคิดถึงที่ใครความคิดอยู่ที่เราอยู่ที่พ่อแม่เราก็ไม่รู้เพราะเมื่อ10-20 ปีแล้วพ่อหลวงเราบอกว่าไงครับเศรษฐกิจพอเพียงท่านเห็นนะพอมันมีสารเคมีมันใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายสัมภาระก็ไม่เป็นหัวเป็นเต๋อลากเน่าขายไม่ได้เลยทุกวันนี้ที่ก็เป็นของเขาเงินที่ได้มา2 ล้านหมดยังเห็นไหมนะครับอ่ะเป็นเรื่องรู้ต่อนี่คือข้าวแล้วมึงไม่รู้เหรอข้าวรู้ครับจะบอกว่าข้าวเนี่ยใช้ถ่านฟองพอใช้ถ่านฟองต้นเป็นไงครับแข็งแรงนั่นเลยดีนะนี่ออกมาเป็นแบบนี้เลยข้าวล้มไหมครับดูดีว่าข้าวล้มไหมข้าวไม่ล้มแข็งแรงแต่ถ้าไม่ใช้ทางฟอร์มใช้เคมีถ้าเราล้มไหมถ้าเป็นดูดีมันจะหมุนวนล้มแล้วก็เกี่ยวยากเห็นยังทีนี้เราดูว่าทางฟอร์มตัวหนึ่งช่วยอะไรข้าวแช่แต่ได้นะเขาจะมีภูมิต้านทานพอโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีขนรอบตามรอบต้นเนี่ยพอเชื่อเรื่อยเห็นปุ๊บเนี่ยพอเจอขนแล้วเป็นไงก็ไปแปลงอื่นดีกว่าเพราะถ้าเกิดใช้เคมีต้นมันจะลื่นๆท่านนึกภาพไหมต้นมันลื่นฟองของอาไปเชื่อเรื่อยปุ๊บกินได้ไหมกินได้แต่มาเจอผลปุ๊บกินต่อไหมหยาบมากเลยเจอผลมันก็ไม่กินนี่คือภูมิต้านทานของใช้ตั้งแต่แช่ไปเลยครับนี่ไม่ตอบด้วยนะเพราะว่าเวลาไม่เวลาครับอันนี้คือข้าวโพดที่ผมทดลองเองผมไปทดลองเองแบบนี้ครับถึงเห็นผลลัพธ์นะครับพอเสร็จปุ๊บนี่ฝากเป็นแบบนี้เลยนี่ฝากเขาเป็นแบบนี้เม็ดเต็มเลยครับเต็มรู้สึกเลยถ้าอย่างเงี้ยชาวบ้านเห็นแล้วได้ภาพบอกไหมถ้าใช้ทางผมแต่ถ้าเกิดเราบอกว่ามันสุดยอดมากเลยนะเม็ดมันเต็มมากเลยชาวบ้านเขาได้ภาพไหมเกษตรกรได้ภาพไหมไม่ออกเพราะนั้นภาพหรือภาพเนี่ยมันแทนคำพูดแล้วเราเป็นคำเลยพอเสร็จปุ๊บดูครับไปบรรยายที่ยุทธยาวันนั้นมันขึ้นจนไม่มีที่จะขึ้นนี่ไปที่ยุทธยาเราดูมันขึ้นจนสุดจนปลายสุดมันจะขึ้นมาอีกเลยท่านเห็นยังหรือที่เกษตรกรภูมิใจไหมภูมิใจแล้วขึ้น3ปากนะผมบอกคุณต้องเอาออกปกติเขาขึ้น3ปากก็ต้องเอาออกปากนั่นถูกไหมมันจะแยกอาหารดีแต่ที่ไม่ต้องนะครับนี่ครับนี่คืออ้อยใหม่เดี๋ยวถ้าเกิดถ่ายไม่ทันเนี่ยดูแล้วแกเอาแต่ละจุกไว้ตัวนึงแล้วก็เดี๋ยวไว้ให้ผู้นำนะครับเดี๋ยวเวลาไม่พออ่ะอันนี้คือเรียกว่าเลยครับที่ปิดไปสูงสุดผมปิดโทนนี้แล้วครับ
50เฮกก็คือ50ลำไปใช้กับไร่ท่อมา 3-500 ไร่ไปดูเองทำเองที่คนนี้ชาลีสกุลไทยจริงๆมันมีวิดีโอสัมภาษณ์ว่าทำไมกล้าแล้วไปทุกครั้งผมได้เขาแบ่งพันมีคนแรกที่ผมติดสูงสุดก็คือ50ลำถ้าดูดีๆนะมาแล้วเทคนิคเวลาท่านไปหาวันนี้ผมจะไปหาที่กล้วยไม้เวลาท่านไปหาพวกมะนาวมะกรูดอะไรก็ท่านไปหาปัญหาของตรงนั้นนะแต่ผมยกตัวอย่างแค่กล้วยไม้โอเคไหมครับผมก็ไปหาปัญหาของกล้วยไม้ที่จะไปคุยกับเขาที่เปิดใจกับเขาท่านดูดีนะครับเราไปครั้งแรกคิดว่าเขาเปิดใจไหมไม่เขานั่งทำไมอยู่ครับมึงมีอะไรมึงพูดไปเพราะว่ากูอยู่กล้วยไม้มา40-50ปีเพราะลุงตอนนี้68ปีนะเห็นไหมเขาปิดอย่างเงี้ยท่านจะทำยังไงถ้าท่านไม่มีตัวนี้ไปช่วยคุยเหรอเขาดูใน YouTube ก็มีไหมดูในโทรทัศน์ทุกอย่างไม่หมดแต่มันอยู่ที่เห็นไหมเราต้องมีคู่มือผมก็ได้ไปคุยเรื่องราวของเขาพอคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยดูนะผมไปเลยดูดีนะเทคนิคนะวันเนี้ยผมมาหาก่อนถึงบ้านถึงบ้านที่ยังเลยเนี่ยประมาณ1-2 กิโลเวลาคุยให้คุยในเอเรียเดียวกันนะพื้นที่ใกล้เคียงกันกล้วยไม้ของเขานะมันจะชอบพอมันปลูกรุ่นหนึ่งที่มีมาแรงไปไข่ใส่รุ่นเนี่ยดอกมันจะเน่าแล้วมันจะเสียมันเป็นแบบนี้เลยนะแล้วกล้วยไม้เนี่ยพอได้เรียนรู้ปุ๊บมันไม่แตกมันไม่แตกตาออกเลยเนี่ยผมไปมาเมื่อ2-3 กิโลก่อนถึงบ้านแยงเลยเนี่ยเขาก็มึงก็เล่าไปพอเล่าไปปุ๊บปัญหาคือเขาทำกล้วยไม้แล้วเริ่มเป็นไงครับสนใจไหมอย่างนี้สนใจเริ่มจากกอดอกจากแบบนี้นะแต่แบบนี้ท่านดูดีนะเอามือจับกอดอกมาเพลินแต่ว่าแล้วนะแล้วถ้าเก็บเสร็จทุกเนี่ยมันมีแตกตาดอกด้วยเหรอมันไล่แมลงได้เลยเหรอผมว่าที่นี่ไม่ได้ไล่แมลงแต่ถ้าใช้แต่ละต้นมีโอกาสไหมมีภูมิด้านทางเพราะเสร็จทุกเขาผมก็อยู่มาเกือบ50 ปีนะโฟกัสที่ไหนครับให้ดูว่าโฟกัสที่ไหนครับคือพอโฟกัสที่ตาปั๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตอนนี้เงินกูกำลังจ่อในกระเป๋าท่านจะพลาดไหมแต่มันก็เป็นที่แทนเขาแล้วคุณแม่ไม่ต้องกันนะเราต้องเป็นผู้อะไรครับผู้ให้แววตาข้างในแววตาตุ้งสะกดคุยเขาต้องคุยได้สายตานะอย่าไปมองอย่างอื่นนี่ได้ไหมเราพาดาราไปสองคนปุ๊บเนี่ยเขาไปลุกเอาน้ำให้อยู่อยู่ดาราก็บอกว่าผู้ดูตุ้งแพงมากเลยแล้วเพื่อนลูกเขาขึ้นมาเห็นเราปุ้งนี่ผู้นำได้ไหมไม่ได้เราต้องนั่งแบบมากใต้ดูดีเห็นภาพไหมโอ้โหพอลูกเข้ามาดูสองคนนี้ดูแล้วโอเคนะครับดูแล้วเขาเป็นคนได้ร้อยบ้างนะเห็นไหมพอเสร็จปุ๊บเวลาตาเราต้องได้โฟกัสไปที่สายตาเขาเพราะเราเป็นผู้ให้พยายามมองแค่ใต้ตาเขานะต้องเป็นสบตาขนาดลูกผีเราคุณต้องเอานี่ต้องขนาดนั้นโอเคครับพอเสร็จปุ๊บจะให้สังเกตเวลาตารอยยิ้มเราต้องส่งพอส่งปุ๊บเนี่ยนี่แหละเสร็จแน่นอนแต่คิดในใจนะอย่าไปคิดออกนะนะเขาก็พาเริ่มพาไปดูท่านดูไหมตรงนี้ครับ8,600ลิตรคิดดูว่าถ้าใช้ทางกองอ่ะทางละเท่าไหร่110-120บาทคิดดูนี่คือถังนะแล้วก่อนนี้ก็ใช้แบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปคุยก็คุยยังไงให้เขาเปลี่ยนจากแบบนี้มาเป็นของเราคุยยังไงให้เขาเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อเปลี่ยนกิจวัตรเป็นกิจการเปลี่ยนจากบริษัทอื่นมาเป็นของซัคเซสฟูลเนี่ยก็คือคุยแบบนี้เลยเห็นไหมส่งสายตาเป็นผู้ให้ไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนเขาโอเคก็เย็นโนก็เน็ก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 10โนมาเยสคนเดียวเนี่ยแล้วเป็นเอ็กแล้วคนนี้เป็นไดมอนด์โอเคไหมโอเคตอยโนก็เน็กโนก็เน็กโนก็เน็กมาถึงตรงนี้Yes 1ปีผ่านไปคนนี้เป็นไดมอนด์ขวาไดมอนด์ซ้ายไดมอนด์คิดว่าเราเป็นอะไรท่านเห็นยังถึงแม้ท่านเป็นแค่เอ็กซ์โปรเทครักษายอดทุกเดือนท่านมีสิทธิ์ได้ไหมท่านของเราหรอมีสิทธิ์ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นวันนี้มันอยู่ที่ว่าความอดทนเรามากพอหรือยังแล้วเราเป็นผู้ให้เลยแค่จริงฝ่าเป็นผู้ให้มากเป็นผู้ให้วันนี้ต้องเก่งเรื่องคนวันนี้ไม่ใช่ไปดูนะถ้าผู้ไปหาคนนี้คิดใจเลยคือรู้แล้วเขาเป็นเสกแน่นอนเลยพอเราคุยปุ๊บอ๋อรู้แล้วโอ้ยโอ้ยเงินมันก็หมดแล้วว่าแล้วแล้วก็ภูมิใจแล้วเลยต่อเพราะมันเป็นเชื่อมันเองแต่ถ้าเกิดเราโกงครับ
คุณต้องได้ไม่ได้ดาราคุณต้องให้ได้นะครับดาราครับถ้าไม่ได้คุณเลิกอัพเลิกคนนี้มันสุดยอดมันดูคลิกอะไรไม่ได้หมดเลยพอไปถึงปุ๊บพอไม่ได้ปุ๊บเหี่ยวไหมดาวไลน์ก็เหี่ยวบ้านไลน์ก็เหี่ยวตาคนกลับบ้านดีกว่าได้แต่ถ้าเกิดหายใจลึกช้าแล้วก็เดินต่อมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเรื่องธรรมะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติก็เช่นนั้นเองพอท่านไปเจอคนปุ๊บเนี่ยท่านมีรอยยิ้มไปคุยคนอื่นต่อแต่ถ้าเกิดท่านเหี่ยวแบบนี้ไปแล้วไปถึงคนหน้าที่มันจะโอเคไหมครับสามครั้งครั้งแรกที่เดินขึ้นมาที่นี้ก็ไม่เคยบอกใครนะไปที่ขอนแก่นไม่มีแล้วท่านเนาะเชียงรายไม่มีโอเคครับอ่ะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยดูว่ามันจะเปลี่ยนไหมกว้างนะครับใหญ่ไหมใหญ่แล้วดูนะครับจากที่เราสังเกตไปทั้งหมดเนี่ยผมก็บอกแล้วดูเห็นไหมว่าเราใช้ไม่ต้องเยอะแต่ด้วยให้เขาพยายามมองมือเราแต่ตาเรามองดูมือเขาคิดว่าขายเกียร์ว่าได้ไหมต้องเรียนเยอะเนี่ยอันคันเลยวะเยอะเยอะเราต้องวันนั้นเจว่าขายไหมขายได้เราคุยเรื่องขัดอยู่พวกเนี้ยนัดเจว่าแล้วนะพอใช้พวกเดี่ยวกระตุ้นคันเด็กแพ้กันเพื่อนเนี้ยเราค่อยค่อยคุยเรื่องเด็กแพ้เพื่อนเราสามารถใช้เจว่าได้นู่นนี่นั่นพวกเนี้ยแล้วถ้าเกิดเป็นชื่อโรงชาพวกเนี้ยเขาสนใจไหมสนใจดูดีอ่ะแล้วไหมเนี่ยไปดูขายได้ดีถ้าเสร็จพวกเนี้ยเราก็ไปต่อเนี่ยครับท่านเขาจะใช้แบบนี้เลยสติ๊กเกอร์แบบเนี้ยท่านเห็นไหมว่าใช้เยอะไหมเยอะมากเลยผมบอกว่าเนี่ยเงินถ้าเกิดเทลงไปเนี่ยแล้วมันจะผมต้องการมันเป็นพ่นหมอกนะพอเรามันเข้มข้นนะปรับได้ทุกระดับเห็นไหมเพราะถ้าเขาเปิดอะเราคุยเขาเวลาเขาเปิดใจเขาเนี่ยท่านเปิดแก้มเลยท่านเอาอะไรใส่เข้าไปก็เข้าท่านเชื่อไหมแต่ถ้าเกิดเขาไม่เปิดอะวันนี้เอาผมเอาท่านเสมาเอาใครผู้นำระดับบุญเขาได้มันไปคุยเขาก็ไม่เปิดจะดีท่านมาจริงไหมแต่ถ้าเกิดเขาไม่เปิดจริงๆเราก็สามคำเห็นไหมเห็นยังพี่บอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันเรื่องของอะไรไปต่อโอเคครับแล้วผมทำอย่างนี้แล้วผมมีความสุขอ่ะไปต่อเดี๋ยวจะได้เริ่มมาคุยกันละปัจจุบันตอนนี้ผมเพิ่งไปมา2รอบนะอันนี้คือรอบแรกไปมาอีกรอบนึงเมื่อ2วันที่แล้วเลยไม่ได้เอารูปไปมาผมค่อนแฮปปี้มากเลยแล้วเขาก็ขอตัวอื่นต่อไปด้วยนะสินค้าอื่นแล้วเขาบอกว่ามีอีกไหมผมบอกว่ามีตัวเปิดตาดอกจะเอามาให้ใช้ไปให้เขาใช้อีกนะเขาให้ดีมากดีนะเนี่ยแล้วเขาเอาถุงที่ใส่ร้อยนะครับมีความสุขอันนี้เป็นลมแตงคนนี้นะใครจะทำแตงส่งคณะส่งคนนี้เป็นเจ้าแม่สีมุมเมืองถ้าใครที่จะทำนะครับถุงได้ลงมาแล้วนี่ทีนี้จะบอกแต่เราต้องการขายที่ต้องบริการหลังการขายด้วยเราก็เป็นติดตามผลด้วยจากที่ทิ้งเขานะครับแล้วเราจะได้ใจแล้วจะได้คนใหม่อีกเยอะมากมายเลยวันนี้ถ้าเกิดเราถ้าคนสวยแต่งงานก็จะมีโต๊ะจีบกี่โต๊ะมีกี่โต๊ะไม่มีใครพบเลยหรอท่านยังมองแค่น้องเขาท่านต้องมองข้างหลังน้องเขาถูกไหมครับญาติเขาพี่น้องเขาเพื่อนเขามีคนข้างหลังก็อีกเป็นร้อยสองร้อยคนเลยผมยกตัวอย่างตรงนี้นะมีไอ้สี่ครับตัวหนึ่งเอาเงินนี่เลยท่านว่านี่คืออะไรกระดาษ A4 เห็นไหมทุกคนมองเป็นกระดาษ A4 หมดเลยแล้วมึงเชื่อเป็นอะไรมึงเชื่อเป็นอะไรทุกท่านเชื่อไหมครับท่านมองดีๆท่านจะมองเห็นคนกำลังตัดต้นไม้ต้นยูคาลิปตัสใส่รถสิบล้อกำลังไปโรงงานเห็นไหมออกมาเป็นกระดาษ A4 ให้เราใช้นี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์เข้าใจครับนี่มันคือวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอน้องคนนี้เราจะมองแค่น้องเขาคนเดียวเรามองใครครับคนที่อยู่ข้างหลังน้องเขาอีกเป็นร้อยเป็นพันคนถ้าจริงไม่จริงพี่แต่งงานใหม่เพื่อนจะแต่งงานกี่คนแล้วมองดูนะสามพันทีเดียวถ้าสามร้อยคนเราก็มองจากสามร้อยเป็นสามพันเป็นสามหมื่นเป็นไม่ได้ไหมเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเจอใครแล้วแต่เราจะไปบอกเขาว่าคนนี้ไม่ใช่ไอ้หน้าอย่างนี้ไม่ใช่หรอกอย่าไปบอกเขาแต่เรามองมองนะครับนิสัยทัศน์มองไปข้างๆข้างหลังเขามีเยอะเลยเนี่ยรู้จักแววตาพี่เพื่อนคบเยอะมากเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มี100 300 3,000 คนได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมได้อันนี้คืออะไรครับมีการตอบโอเคครับมานิสัยทัศน์เราต้องมองเป็นนิสัยทัศน์มองให้กว้างครับอ่ะ
ต่อนะนี่คือแปลงล้านนะครับท่านเชื่อไหมใช้ทางกองเก็บได้3รุ่นปกติเขาจะเก็บได้แค่2รุ่นนั่นคือได้กำไรแล้วนะแต่ของเรายิ่งฉีดบอกก็ยิ่งแตกออกเองแตกออกเองก็เลยไปเก็บได้3รุ่นรุ่นที่3เนี่ยก็ได้กำไรประมาณ 120,000 กว่า48ไร่นี่รุ่นที่3นะรุ่นที่เขาไม่เก็บแล้วนะเขาได้แต่ถ้าอื่นไม่ได้แต่ก็ได้ 120,000 บาทคือกำไรครับนี่แหละต้นทุนเพิ่มของดิถ้าดูดีนะมันจะสวยงามมากถ้าใช้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วใช้ให้ถูกวิธีนะครับออกความจะเป็นแบบนี้เลยครับเนี่ยใบมันจะเขียวโดยที่ไม่รอสังเคราะห์แสงทำไมใบมันถึงสีเขียวเพราะมันมีคาร์บอนใช้แต่มันติดตามถูกต้องเพราะแต่พวกจะเขาหล่อเลี้ยงกินได้เต็มอิ่มแล้วลูกคอออกมาจะเป็นแบบนี้สวยไหมนี้สวยงามนี่คือใช้ทางพอ 100% นะครับทีนี้มาละถ้าเป็นเคสแบบนี้เทคนิคอะไรถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าบ้านเนี้ยเป็นบ้านสอสอติดอันนี้ไปรอบสองนะผมจะบอกว่าผมไปรอบแรกไปยังไงผมขับรถไปมีทีมงานนั่งเรื่องข้างหกคนก่อนไปถึงบ้านสอสอติดรูปเนี่ยมันก็จะมีพวกฝรั่งมีฝรั่งมีกล้วยมีมะละกอมีทุกพืชเลยผมก็ให้ทีมงานผมเนี่ยลงไปดูว่ามีอะไรบ้างลงไปเก็บอะไรเก็บข้อมูลที่เป็นปันถ้าเกิดเป็นของอาจารย์แล้วก็คือให้ปัญญาอยู่เหนือปัญหาโอ้ยลุงไปเก็บอะไรนะมีแล้วเก็บมาเลยเขาก็ลงไปมีก้อนตังมีมะละกอมีเยอะแยะมากมายเลยมีใบตงใบเตยมีหมดเลยแล้วผมก็ขึ้นรถมาเสร็จปุ๊บนะพวกเรานะเก็บข้อมูลรู้เนี่ยดูปัญหาใหญ่ละปัญหาเตยเป็นยังไงไม่ใหญ่ไม่เขียวนะปัญหาของมะละกอเป็นไงใบเหลืองใบหงิกลาในปัญหาของประหลัดก็คือตัวมันได้ระดับในตัวร่วงเหลืองเก็บปัญหาไว้ผมเก็บปัญหาไว้ผมก็ขับไปประมาณ2กิโลแล้วก็ให้ทีมงานเราไปถามว่าส่วนพื้นที่นี้เป็นของใครอ๋อของญาติสอสถิตทั้งซ้ายทั้งขวา10กว่ากิโลเป็นของญาติสอสถิตทั้งหมดพอเรารู้ข้อมูลนี้ปุ๊บเราทำไงต่อขับอีกข้างหน้าประมาณ500เมตรถึงบ้านสอสถิตดูแล้วพี่ทำอะไรให้ดูแล้วเราก็ดูนะการทำงานแบบนี้เดี๋ยวเราเข้าไปฟังท่านสสติดตั้งศาลาเป็นศาลาไม้นะก็ไปเรียกผมได้สวัสดีครับท่านท่านให้สสติดไหมครับท่านสสติดไหมครับสสติดสวัสดีครับท่านสสพอดีดีนะพอดีผมว่าจะมาส่งทางฟอร์มเขาบอกว่าเป็นชื่อดูนะท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเกี่ยวกับพวกผลไม้พวกฝรั่งเนี่ยชื่อว่าอาจารย์กิจทองวันท่านจะสอนพอรู้ไหมครับเขารู้ไหมเขาไม่รู้หรอกนอนนึกถึงชื่ออัปลายแล้วเพราะเราจะจำได้ที่สุดคือคนที่นำท่านมาท่านต้องจำชื่อนำคนได้นะตอนนี้เราโปรโมทให้กับอัปลายท่านก่อนผมนี่ท่านเลยท่านจะสอนครับพอดีผมมาหาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับพวกนี้ครับฝรั่งมันร่วงมันเหลืองมันปัญหาทั้งหมดเขาบอกว่าเลยบ้านท่านไปประมาณสัก1กิโลผมไม่แน่ใจว่าบ้านอาจารย์ท่านกิจทองเป็นที่ปรึกษาของพวกผลไม้อะไรเนี่ยมีทราบว่าอยู่ไหนครับเขาก็บอกว่าไม่ไม่นะครับ ครับไม่เป็นไรครับท่านสอบถ้าเกิดผมมีโอกาสแล้วผมจะแวะมาครับบ้านหลังไหนนะครับเนี่ยปัญหามันคือเป็นพวกนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแป้งแดงคุยเสร็จปั๊บเอาอะไรนะครับน้ำปั๊บถ้าผมมีโอกาสครับท่านสอบผมจะแวะมาใหม่นะครับขอบคุณท่านทั้งสองขอบคุณครับผมก็พาขึ้นรถไปเลยฟื้นน้ำบัตรผมก็เจ็บอยู่แล้วท่านคิดว่าเกินสองวันไหมสองต่อจะโทรไปตื่นช้ามาจนถึงบ่ายสองบ่ายสามยังไม่เข้าสำนักงานใหญ่เลยสวัสดีครับคุณนิรัตใช่ไหมครับตอนนี้อันนี้ใครครับผมสถิตนะครับสถิตนะครับเคยรู้อยู่แล้วว่าเป็นครอบครัวสถิตนะครับผมไม่ต้องกลับอ๋อผมสถิตที่วันนั้นมาถามหาคนชื่ออะไรที่กิจชื่ออะไรครับที่เป็นอ๋อมีอะไรครับพอดีส่วนของผมก็เป็นปัญหาแบบนี้เลยครับไม่รู้ว่าท่านจะว่างมาแถวนี้บ้างหรือเปล่าครับโอ้แต่ช่วงนี้มันติดหมดเลยครับยังไงผมต้องขอเช็คตารางแป๊บนึงครับยังไงเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับกดเลยไหมครับสวัสดีครับเดี๋ยวโทรกลับกดปุ๊บคิดว่าเขาสงสัยไหมแล้วจริงๆเราติดอะไรไหมขับแม่งรถไปตอนนี้ได้ไหมไม่ได้
น้องก็ต้องดูบอกว่ารอสัก20นาทีค่อยโทรไปแต่20นั้นนานมั้ยนานแม่งเป็น20โคตรนานมากตลอดประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงผมก็เลยโทรกลับไปสวัสดีครับคุณนักที่ท่านตรวจสอบมั้ยครับอ๋อใช่ครับคุณนักใช่ครับพอดีเนี่ยตะกี้ผมเลยรู้ว่าจะผ่านตรงนั้นมันสลับตารางกันอยู่ครับเลยขออนุญาตท่านนิดนึงครับรอให้ท่านรอนานนิดนึงหมอไม่เป็นไรครับพอดีผมสลับตารางแล้วผมจะผ่านไปตรงนั้นพอดีประมาณสัก10โมงเกือบเที่ยงท่านอยู่ไหมครับคิดว่าเขาอยู่ไหมอยู่ถ้าไปแบบนี้คนที่เราไม่รู้จักเนี่ยอย่างนี้ง่ายไหมใช่ถ้าเราไปใช่ไม่ได้ไปเอาเป็นยังจุดท้ายเนี่ยแล้วเราก็ไปนอนรอแล้วเมื่อไหร่มันจะช้าจนทิ้งเลยถึง10โมงทีท่านครับเปิดใจจะขอได้ไม่ธรรมดาถูกไหมครับก็รอพอจริงๆเราก็ไม่ได้มีตารางอะไรหรอกครับจริงๆแล้วก็ตื่นเช้าก็พาทีมงานแล้วก็ไปเลยก็ดูว่าไปแบบไหนไปก็ไม่ต้องรอฟังคิดในใจก็ไปคุยเขาเนี่ยไปนั่งคุยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยของเขาเป็นแบบนี้แบบนี้เลยผมก็คิดในใจเออก็กูพาทีมงานไปดูของมึงมาได้แหละคือของที่มึงที่มึงไปดูมาคือใช่เลยในใจนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาแล้วพอเขาเปิดใจปุ๊บเราทำไมเปิดแง่พอเปิดใจแล้วก็เปิดแง่ไม่มีหรอกครับเราจะบอกซอสพี่มาสปีดพี่ชี้เป้าพี่ก็ชี้ไหมถ้าเขาเปิดแล้วยังไงก็ทำตามถ้าเราจริงไหมเราก็ไปให้ในใจท่านดูเรายิงเขาเห็นยังนี่ชี้เป้าหยิบย่ำมีไปอีกวันนึงนะอีกวันนึงนะแล้วสุดท้ายเขาพาไปรู้จักกับอบต.รู้จักรองนายกเด็กไปรู้จักพวกเยอะแยะเลยทีนี้เห็นยังนี่คือการเข้าไปหาคนที่รู้จักเข้าไปอัพเป็นยังครับท่านเสียบ้านแถวนี้มีบ้านสสอะไรครับถ้าว่าถ้าไปนี้ถ้าว่ามีโอกาสได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้สามเอาประมาณสามสี่ไม่ได้ก็เช่นนั้นเองได้มาบ้านสสแล้วก็ไปต่อแต่ถ้าท่านเปิดสสเลยนะติ๊กนิดน้อยเล่นกันท่านไม่ต้องห่วงแล้วท่านไปจริงไหมเดินชนเลยกูไม่บ้านสสแล้วนะคิดในใจจะบอกนะรู้จักไหมรู้จักท่านสสแล้วสิรู้จักไหมที่ว่าคนทำบ้านรู้จักไหมและที่ว่าคนหนึ่งนั้นเขาทำพืชทำสวนเหมือนสสไหมเห็นยังงานอะไรนี้คุ้มไหมพอยังหมดเวลาอย่างนี้ไม่ดีเลยลูกไปเข้าห้องน้ำเลยเนี่ยห้องน้ำมันมีอยู่พอเดียวแล้วถ้าลูกไปพอกันไม่พอนะไม่เชื่อไปห้องน้ำมีอยู่เดียวนะพอเสร็จต้นเนี่ยเราไปต่อเขาก็พาไปแบบนี้เลยนี่คือบ้านเขาครับ16ล้านนะครับนี่คือเจ้าของนะแล้วอันนี้เขาไปบ้านที่นายกอบต.นายกเด็กแล้วก็เรียกญาติพี่น้องเข้ามาเล่ามาผมก็ได้ครับนี่เขาไปตัดกล้วยให้ด้วยดูรอยยิ้มด้วยไหมว่าผมก็ไม่รู้ทำไมเขาตัดกล้วยเขาต้องตัดแบบนี้ด้วยเหรอตัดไม่ได้เขาไม่ตัดอันนี้ฝากข้าวครับนี่ครับพี่ไปร้านนี้ตัดทีเดียวนี่ครับผมไปแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมรถคันนี้ต้องขอบคุณทีมงานของผมพาไปเนี่ยก็คือรถแรงออกมาเพื่อที่จะไปดูงานเพื่อที่จะไปเก็บเคสต่างๆให้พวกท่านที่นั่งห้องนี้นะครับแล้วก็เวลาเราไปคุยอย่างที่บอกเราไปด้วยใจแล้วเราไปมีความสุขนะครับที่นี่เดี๋ยวผมจะบอกว่าจะรวมกับผู้นำของทั้งใหญ่เมื่อไหร่นะครับเวลาเราไปอันนี้ไม่ใช่ทีมงานของทั้งหมดนะใครก็ได้ที่อยากไปลงพื้นฐานใครก็ได้ที่อยากจะทำอย่างนี้จริงๆมีใจรักที่จะทำผมจะเปิดไปแบบนี้ท่านดูต่อปึ๊บเห็นไหมครับทีมไหนก็ไม่รู้ขอให้มีใจที่จะไปด้วยกันแล้วเอารูปเราไปอยู่ในตรงนั้นแล้วไปคุยเหมือนที่ผมสมมติวันนี้ไปหาได้ญาติสสหรือใครก็แต่แล้วถ้าเรามีรูปท่านหรือว่าเราไปนั่งคุยกับท่านเนี่ยเราไปคุยกับอีกท่านนึงอีกเจ้านึงเนี่ยท่านจะเปิดใจง่ายไหมง่ายขึ้นนะครับนี่ครับลงฐานเนี่ยที่จังหวัดอุทัยครับทุกคนแฮปปี้หมดครับนี่นี่ก็เป็นรองอดีตเป็นนายอำเภอเกษตรด้วยคนนี้ครับเนี่ยพื้นที่เขา14ไร่เขาปลูกทั้งหมดเลยให้ไปศึกษาได้เลยครับนี่คือได้มาลงพื้นฐานในข้อนี้อยากไปไหมครับใช่เกษตรรุ่งโรจน์เก็บแล้วอยากไปที่มาโอ้ชาร์ตพอมาฉีกตั้งแต่ไหนใหญ่ครับครับนี่ครับได้ยินไหมครับโอเคพอเสร็จปั๊บเนี่ยเพราะถ้าเกิดมันสุดมันจะลำบากของที่คนปีนี้นะครับอันนี้เขาใช้แบบไม่ต้องปรึกษาครับ
ดูเวลาผมไปเนี่ยผมจะเห็นด้วยรอยยิ้มแบบนี้แล้วผมก็มีความสุขพอมีความสุขท่านดูดีนะเห็นไหมยังไม่มีใครหลับเลยนี่คือถ้าเกิดเต็มพาร์ททุกช่วงมันจะมีแบบนี้นะครับผมก็อันนี้เป็นแต่ที่คือถ้าเต็มพาร์ทแบบนี้ทุกคนมีเวลาที่สำเร็จทุกคนมีเวลาที่อยากได้ข้อมูลและดูแลนี่นะเวลาตาที่จะมองนะครับผมจะบอกว่าไม่ได้มาเล่นตลกให้ฟังไม่ได้มาโจมดูแต่จะบอกว่าวันนี้ทุกอย่างท่านเรียนรู้ไปแล้วอยู่ที่เราว่าจะลงมือทำหรือไม่ลงถ้าลงมือทำคำนำเราจะเป็นอะไรครับเกิดความชำนาญเกิดทักษะใช่ไหมทำต้องซ้ำนะครับยังไม่จบเขาจะไม่จบประกอบเรื่องเข้ามานี่เป็นบรรยายมาบรรยายแต่ทุกผมไม่แน่ใจว่าทางฟอร์มตอนนี้มีอยู่กี่รังไม่ใหญ่ที่สำนักงานเราแต่ไม่ต้องแย่งกันซื้อเนี่ยที่บรรยายเสร็จเขาเป็นบรรยายโรมาแบบนี้ท่านดูดีนะฮะท่านเห็นยังหมดไหมเกือบหมดแต่ที่ผมได้ยังไม่หมดหรือเปล่าแต่หลายคนยังคิดไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะยังไงก็ต้องซื้อดีๆถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่เรายังไม่กล้าที่จะไปเข้าหาคนในตลาดคนจะมากกว่าถูกไหมถ้ามาวันนี้เราได้อะไรมากขึ้นไหมครับได้อะไรเพิ่มขึ้นไหมได้การเข้าไปหาคนได้ไหมได้ช่วงเวลาแค่สองชั่วโมงนะครับนี่ครับที่ไปแต่ละสาขามาเขาก็ซื้อเสร็จนะครับอย่างนี้เลยนี่เอาบินมาให้ดูด้วยกลัวไม่เชื่อผมเชื่อเขาบินให้ดูนะก็อย่างนี้นะครับนี่ครับนี่เลยเขาปิดกันแบบนี้เลยนะครับที่จะฟังจากที่ผมบรรยายเสร็จแล้วนะครับลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาปิดกันแบบนี้เลยแต่ละสาขาหน้ากันใหญ่นี่ตอนนี้เลยแล้วไม่ว่าถามว่าพี่ไปทำอะไรข้างบนมีอะไรเหรอลงมาเขาเรียกว่าคืออย่างนี้ผมก็จะบอกว่าวันนี้ผมมาบรรยายใครปิดเองปุ๊บได้ชุดทดสอบแน่ท่าของความรู้ของทางกรอบหนึ่งชุดเลยมีเวลาพักแค่15นาทีท่านเราเข้าไปไหนกันไม่ว่าผมงงมากเลยไปถึงปุ๊บโอ้ยคุณได้ไปทำอะไรข้างบนลงมาถึงผมให้เวลา15นาทีขึ้นไปปุ๊บก็ไอ้ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็บอกว่าไอ้ติดเอ็กซ์ติดเอ็กซ์แล้วก็แจกชุดทดลองไปทดลองไปท่านเห็นได้คือเป็นเครื่องมือที่ทำเวลาฟรีด้วยนะทดลองไปนะวันนั้นแจกเยอะครับที่ขอนแก่นเยอะมากนะครับไม่ได้ไปนี่ครับออกมาเป็นแบบนี้เลยแต่เราต้องขายบวกขยายไม่ใช่ขายอย่างเดียวต้องบวกขยายด้วยนะครับเราเจอผู้นำเราก็พาผู้นำเข้าระบบ SLB เรามีระบบรองรับอยู่แล้วนะครับเราเน้นขายบวกขยายนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ที่ลงกันนะครับนี่ปิดกันแบบเรียกว่ายกหลังยกแพ็คยกแบบนี้กันเลยนะครับนี่ครับนี่โอเคนะสุดท้ายนี้นะครับเราเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อนะครับเรื่องเทคนิคต่างผมบอกหมดแล้วนะครับเราไปคุยกันนะครับเปลี่ยนที่จ่ายแล้วก็ย้ายที่ซื้อเปลี่ยนกิจวัตรเป็นกิจการใช้จริงแล้วบอกต่อนะครับเน้นเราไม่เน้นขายครับเพราะเราเรียนรู้วันนี้แล้วเราก็ไปลงมือทำไม่เชื่อท่านลองไปดูมีใครบอกท่านอะไรยังไงวันนี้เราไปคุยเชิงแบบนี้นะถ้าไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้ก็ไปต่อแต่อย่าลืมว่าต้องมีภาพไปอยู่ตรงนั้นโอเคครับนี่คือสิ่งที่ผมทำมาแล้วผมก็จะเคลื่อนคนเข้าระบบนะครับรายวันรายสัปดาห์เดียวแล้วก็รายสี่เดือนที่ไหนครับ11.2 นี่ในแค่กี่บาทแล้วโอ้อัพโหลดโอ้ยยุบส่วนใหญ่80%นะอัพโหลดนี่นะครับที่เคยที่นี่ครับผมจะเคลื่อนคนแบบนี้คือเคลื่อนคนเข้าวายนะครับอินสปายแล้วก็ท่านดูดีนะคนเราจะตัดสินใจอยู่ที่วายไปเปิดใจคนหาเองดูดีนะทำเองก็ได้พาคนเคลื่อนคนเข้าไปวายได้เขาจะเปิดใจที่วายแล้วเขาจะไปสงสัยที่อินสปายสงสัยอะไรมึงไปรับเขียนนั้นจริงหรือเปล่าเขาไม่จริงไหมเขียนได้หนึ่งบาทนะหรือ30,000แต่คนส่วนใหญ่บริษัทส่วนใหญ่เนี่ยจะให้คนระดับเงินล้านขึ้นไปบนเวทีแล้วให้คนหลักหมื่นโปรโมทให้เขาจริงไหมแต่อินสปายเป็นไงครับคุณหมอเอาคนหลักล้านไปโปรโมทให้คนหลักหมื่นท่านว่ากลับใช่ไหมนี่มันสุดยอดของยีนทางพอเสร็จต้นอย่างก็เรียกว่าผมเคลื่อนเข้าไปคนถามเองเสร็จปุ๊บไปอินสปายเริ่มสงสัยนี่จริงเปล่าจริงมั้ยจริงมั้ยว่าจริงมั้ยนะสงสัยแต่พอไปเหลือเส้นก็เป็นไงตัดสินใจไหมทำเลยเพราะทั่ว AEC มาหมดเลยนะเพราะฉะนั้นไม่เก่งก็ชวนไปพาคนเก่งพูดให้พูดไม่เป็นก็ชวนไปพาคนพูดเป็นพูดให้นี่ดีไหมเพราะทางกองเรามีอะไรรองรับครับ SLA ปึ๊บนะครับ
นี่ปัจจุบันนะครับก็เปลี่ยนแปลงมาได้ระดับหนึ่งนะครับนี่ครับอ่ะปรบมือให้สองท่านนี้ด้วยครับเวลาเที่ยงวันนี้ผมมาให้ท่าน2ชั่วโมงสุขภาพกับทางบอมโอเคไหมครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวคืนไปให้กับ MC ครับบ่าย 3:00 น.ครับผมสวัสดี